สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับช่องของนายไรยอสนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ Business Connect Redial 101 The Series กันเหมือนเดิมนะครับประเอิญว่าในช่วงคลิปแรกผมลืม1เรื่องไปที่ผมไม่ได้พูดก็คือวิธีการโหลดเกมนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยแต่ผมดันลืมพูดไปซะได้เดี๋ยวเอาไว้มาแก้ตัวในคลิปนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเกม Business Connect Redial นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทางโซนญี่ปุ่นนะครับทั้งiOS แล้วก็ Android นะครับโดยวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ในส่วนของ iOS ก็คือถ้ามี ID ของ ID App Store ของโซนญี่ปุ่นแล้วเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนวิธีการทำนี่ก็สามารถเสิร์ชตาม YouTube ตาม Google อะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าไอตัวของผมเองผมลืมวิธีนั้นไปแล้วผมเลยไม่สามารถบอกได้นะครับในส่วนของ Android นะครับจะมีแอปที่ชื่อว่าครูแอปเราสามารถโหลดจากตรงนั้นมาได้นะครับทำให้แบบมันง่ายกว่า iOS นิดนึงAndroid ก็คือโหลดครูแอปมาแล้วพิมพ์ Princess Connect Redial ก็สามารถได้ตัวเกมมาเล่นแล้วและอีกหนึ่งคำถามก็คือตัวเกมนี้ต้องมุด VPN ในการเล่นไหมคำตอบคือไม่ต้องมุดนะครับเกมนี้สามารถโหลดมาแล้วเข้าเกมเล่นได้เลยนะครับแล้วมีอีกอย่างนึงเกมนี้จะมีอีกแพลตฟอร์มนึงที่สามารถเล่นได้คือ DMM PlayerDMM Player นะครับในส่วนนี้มีคนเขาอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนั่นคือคุณนัสซีล่านะครับเดี๋ยวผมแปะคลิปเอาไว้ให้แล้วกันในส่วนตรงนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิป 1.5 สั้นๆนะครับเราเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องอื่นนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ